ตอนนี้พี่ตันระแวงมากนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะจับคนคู่นี้มาถามคำถามเลิฟควิสของคู่รักกันแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะรักกันขนาดไหนทำไมเราถึงคิดอยากจะให้เอมาถามเพราะว่าสิ่งที่เราถามเขาเราไม่เคยได้คำตอบที่เขาอยากจะพูดอาจจะด้วยหนึ่งคือเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่กล้าพูดกับเราตรงๆหรือบางทีแล้วก็อาจจะจำไม่ได้อย่างที่บอกคือเราคิดมาแล้วอ่ะว่าสิ่งนี้เราอยากจะรู้แล้วเรารู้สึกว่าเขียนไปก็เท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ค่อยเขียนตอบหาใครสักคนนึงมาเป็นสื่อกลางในการพูดกับเขาเนี่ยมันก็น่าที่จะดีกว่าว่าอย่างน้อยเขาก็จะแบบมีเพื่อนอ่ะเพราะว่าไงคนที่ถามก็เป็นผู้หญิงไงก็คือแบบอย่างน้อยแบบผู้หญิงคุยกันมันน่าจะแบบมีข้อที่มันได้คำตอบมากขึ้นเขาจะมีคำตอบที่มันได้มีมากกว่าที่เราถามเขาจะได้รู้ใช่จะได้รู้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงเขาคุยกับคนอื่นมากกว่าเราอันนี้ตอบคำถามข้อไหนไปข้อแรกเลยทำไมถึงคิดแล้วว่าไอ้7-8ข้อที่เราคิดมาให้เอ็มถามเนี่ยก็คือว่าเราอยากให้เอ็มถามเพื่อที่ให้เขาอะมีมุมมองอะไรใหม่ๆบ้างในการที่จะตอบเพราะว่าเราอาจจะไม่มีวาทศิลป์ในการพูดเท่าเอ็มพี่ตาช่วยไหมวาทศิลป์พูดเก่งมากคำถามที่สองมีอะไรอยากบอกไหมคะแต่ไม่เคยบอกคือเราไม่ได้ดื้อผิดตอบแล้วนะเพราะว่าเขาดื้อไม่ใช่คือดื้อเพราะว่าเราไม่ได้อยากทำอะไรที่มันถูกกดดันมากถ้าเราอยู่กับเขาเราก็ต้องมีความสุขแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วความกดดันเราอยู่ทำไมโอ้เพิ่งเจอมาไม่กี่วันกดดันเรื่องอะไรกดดันก็คือในเรื่องของการกินก่อนอันดับแรกไม่มองว่าเป็นการเป็นห่วงเหรอคะกลายเป็นแบบมันเป็นอะไรที่มันจะยากมากที่จะคิดในเรื่องของพวกนี้เพราะว่ากินผักแม่กินอันนู้นกินอันนี้ต้องกินอันนี้ให้หน่อยต้องกินอันนี้คือเรากินได้แต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าอาการจริงๆของผู้ป่วยคือเราไม่ได้อยากอาหารแต่เราต้องพยายามทานให้ได้ต้องให้คุณหมอเขียนไหมว่าเราอยากกินกาแฟอย่างเงี้ยใช่ในเมื่อเราพูดแล้วเขาก็ยังมีความคิดอยู่ว่าไม่เชื่อก็จะให้คุณหมอเขียนในใบเราทานได้บ้างกาแฟทานได้ไหมเบียร์ทานได้ไหมเหล้าทานได้ไหมอะไรคือไอ้ที่เราอยากกินน่ะเขียนเลยว่าทำได้ไหมถ้าทำได้คือให้คุณหมอเขียนให้หมดเลยซึ่งคุณหมอบอกว่าเขียนให้ได้เพื่อที่ให้คนข้างๆเนี่ยซัพพอร์ตเราเพราะว่าความสุขเราเริ่มแรกคืออาหารก่อนถ้ากินได้ยังไงก็คือขอให้มีอาหารเข้าปากได้ระหว่างถามดื้อมันไม่ได้แล้วเจ้าชู้เจ้าชู้แบบว่าตอนนี้คือเลิกเจ้าชู้แล้วเราเป็นแมวแล้วเมื่อก่อนเราเป็นเสือแล้วตอนนี้เป็นแมวแล้วเป็นแมวที่น่ารักเป็นแมวบ้านก็คือเราอยากแต่งงานอ่ะแล้วการแต่งงานเราจะไปมีคนอื่นหรอเราจะเป็นคนเจ้าชู้หรอมันก็ไม่แต่ถามว่าแอบมองไหมก็มีบ้างแบบคุยคุกกิ้งนู่นนี่นี่ก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ว่าคุยแบบฉันขอเป็นแฟนเธอนะฉันขอแบบเอาเธอมากินกันไม่มีอะไรเงี้ยก็จะแค่ว่าแบบหยอกพี่เขาหยอกน้องเขาหรือหยอกแบบคนนั้นอุ้ยโอ้คนนั้นน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยในสายตาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจะเป็นเจ้าชู้ที่ไปมีคนอื่นเลยไหมไม่มีเป็นคนดีจริงเป็นคนดีแต่งมากเลยนะเนี่ยดูหล่อเป็นคำพูดที่ตอบกับเพื่อนเสมอว่าเรามีครอบครัวที่เราอยากมีความสุขแล้วทำยังไงให้ครอบครัวเรามีความสุขก็คืออย่านำพาอะไรที่ให้ครอบครัวอยู่ไม่ได้พาเป็นคนขี้หึงไหมคะพี่มูอยู่ไหมไม่ยาเสียงดังด้วยเสียงดังมากจนแบบเฮ้ยต้องขนาดนั้นเลยหรอคือปล่อยให้เขาทำอะไรแต่ชอบแสดงความเป็นเจ้าของมันก็ไม่ได้แสดงว่าเขาเจ้าของขนาดนั้นน่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ภรรยาเสียงดังด้วยไอ้ที่เดินไปแล้วถ้ามีคนมองแฟนเราก็คือภรรยาไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็จะแบบว่าแต่อะไรที่มันแบบว่าเยอะอ่ะเราก็จะแบบว่าไงนู่นนี่คือจะเริ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ไปก้าวไก่ว่าเฮ้ยนี่ภรรยานะนู่นนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเรียกว่าภรรยาให้มันเสียงดังให้คนเขาได้ยินวันเนี้ยเฮ้ยจริงดีเนาะไม่ใช่ก็มันต้องแบบนั้นก็จริงๆทำโดยไม่รู้ตัวไงมันเป็นสัญชาตญาณเฉยๆแต่ไม่คิดไม่คิดแต่ให้คนที่ทำไม่ถามเองก็ตอบไม่ตรงใจไงตอบไปแล้วฉันเสร็จแบบน้อยใจไงบ้างไม่ก็คือเพราะว่าในสิ่งที่เธอตอบแทนนะเธอตอบด้วยความเกรงใจอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกน้อยตอบไม่ตรงใจไม่ถูกต้องตรงไหนไม่เกรงใจเหมือนกับเกรงใจอุ้ยไม่อ่านไม่ตอบไม่ตอบแบบนี้หรอกไม่พูดแบบนี้หรอกเลยเงี้ยหรือจะแบบแต่เวลาเขาเขียนดีมากเลยนะอุ้ยแรงคือเวลาที่เขียนจดหมายถึงก็คือถ้าเกิดว่าวันนึงที่เราทะเลาะกันนะถ้าคุณรู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยเงียบทีนี้จะเงียบเป็นไงให้เขารู้ว่าเราไม่โอเคเราไม่ชอบหรือเขาไม่ชอบอะไรเงี้ย
แล้วก็เลยคุยว่าเอ้ยเราลองเขียนคุยกันไหมสิ่งที่เราอ่านที่เขาเขียนอะกับเขากับสิ่งเขาพูดอะมันแตกต่างกันมากนะมีเขาเขียนละเอียดมากเลยนะแต่เวลาเขาตอบตอบสั้นเออตอบสั้นอะตอบสั้นจนแบบว่าสั้นอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ดีเทลว่าอ่ะเราไม่ชอบแล้วยังไงคือรายละเอียดคืออะไรมันจะมีดีเทลที่เขียนมาละเอียดกว่านั้นซึ่งเราอ๋อมันเป็นแบบนี้มันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เขาปฏิเสธเราสิ่งที่เขาไม่โอเคกับเราแหละมันคืออะไรแต่สิ่งที่เราแบบต้องการคำตอบจากเขาอ่ะเราก็รู้ละเอียดมากขึ้นว่าอ๋อไม่ชอบเนี่ยมันมีอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราต้องไม่เขียนอะไรกันละเขาไม่ชอบอ่านแล้วเวลาเราเขียนไปปุ๊บแบบรอจดหมายนานมากอ๋อเราไม่ชอบเธอไม่เล่าเรื่องนั้นอ่ะไปยุโรปอ่ะจริงเราเหนื่อยเราไปเที่ยวเราเหนื่อยจดหมายนั้นอ่ะเราไม่ได้ให้เขานะเราก็บอกฝากเพื่อนไปเอาไปแบบเอาไปให้เขาหน่อยแต่ว่ามากก็คือว่าตอนขึ้นเครื่องนะค่อยให้คือเขียนแล้วก็ส่งมาก็ได้เรื่อยก็ได้ส่งแล้วนะถึงปุ๊บส่งแล้วได้ปุ๊บก็รอมาสิคืออยากได้ฟีดแบ็กก็ถึงบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนในกลุ่มเนี้ยเวลาไปคุยกับเขาอ่ะก็จะได้คำตอบอะไรบางอย่างที่เออเฮ้ยอันนี้เราไม่รู้จริงๆแล้วอ่ะพี่ลืมเรื่องนี้ไปเลยก็ได้จริงความจำดีความจำดีอ่ะลืมไปเลยเขาไม่ได้คิดเราคิดแล้วเราทุกข์จริงแล้วเขาไม่ได้คิดไงเขาไม่ได้คิดเลยเขารักพี่บางทีเขาข้ามไปเลยเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เก็บถ้าเราไม่รู้ว่าเธอสอบไปตรงไหนไม่ใช่เอ๊ะเราจะตีกันใช่ไหมเนี่ยไม่ก็คือจะไปตีกันไหมเสร็จคือจากคำพูดการเขียนแล้วก็มาสุดท้ายคือทำคลิปถามแต่ทำคลิปถามเนี่ยกะว่าจะไปถามตอนที่ไม่อยู่แหละก็ตอนอยู่นี่แหละถูกแล้วเดี๋ยวไปฟังเขาตอบในคลิปแล้วคุณจะต้องดูต่อไปดูคุณจะต้องไปเรื่อยตีกันไปเนี้ยแหละสนุกดีเขาตอบโดยไม่ต้องคิดเลยนะเขาตอบบุ๊บบุ๊บบุ๊บนี้เลยอ่ะมันเหรอทำไมทำหน้าได้นี่เหรอมันเป็นคำถามที่มันเป็นคำถามแบบของเราไงเขาไม่ได้ถามเรื่องการเมืองนะเราต้องคิดหรอไม่ใช่ถามเรื่องการเมืองเขาบอกว่าบางทีแบบอาจจะแบบเอแบบถามเลยอาจจะแบบเขาเห็นถึงว่าเอ๊ะยังไงหรือเปล่าอะไรอันไหนที่ผมไม่ตอบผมผ่านเขาไม่ถามไหมมีข้ามเดี๋ยวเขาจะตอบเองเขาบอกเขาจะไปตอบเองมีเป็นความส่วนตัวต่างกลัวเลยอะโอ้ไม่ทำถามส่วนตัวด้วยมีใครพาข้อยังไงพูดไหมคะใครพาพูดเลยดีกว่ามีข้อเยอะไหมอ่ะอะไรนะคะมีข้อผ่านเยอะไหมอ่ะมีข้อหนึ่งลืมพูดเมื่อกี้ก็คืออย่าห่วงเขาในอนาคตบ่อยไม่ต้องพูดเรื่องเขาจะต้องมีใครดูแลไหมใช่พูดเลยค่ะพูดเองไม่ออกใช่ไหมไม่พูดได้ไหมหมายถึงว่าอย่าแบบเหมือนแบบอย่ากังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวพอพี่ตาไม่อยู่เนี่ยพี่ตาแล้วฝนจะอยู่ยังไงแบบเหมือนแบบคอยหาคนอื่นให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเธอมีคนอื่นได้นะหรือว่าฉันไม่อยู่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องพูดถ้าถึงวันนั้นมีเดี๋ยวมันมีเองพี่ตาไม่ต้องบอกไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลว่าแบบถ้าพี่ตาไม่อยู่เธอหาคนมาดูแลได้นะฉันไม่โกรธอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมันไม่โอเคหรอใช่มันเหมือนเธอจะตายแล้วเธอก็เหมือนฝากฝังเธอถ้าฉันตายไปแล้วอ่ะเธอก็มีแบบคนรักใหม่ได้เลยนะเธอไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบจะพูดทำไมอ่ะแต่เขาฟังแล้วมันไม่โอเคมันไม่โอเคคุยกับน้องคนเมื่อกี้นี่เองเขาก็หาว่าแบบแล้วแบบคือคนเมื่อกี้คือน้องที่มาคุยงานคัดกัน